สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพโซเฟียราสมัยวัยสาวดีกรีระดับนางเอกน้อยคนที่จะได้เห็นเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับโซเฟียราที่ชีวิตเธอนั้นพลิกผันโดยเจ้าตัวเคยเผยว่าเคยมีสัญชาติฝรั่งเศสเพราะสามีเป็นคนฝรั่งเศสแต่งงานอยู่ฝรั่งเศสประมาณ10ปีอากงเป็นฮกเกี้ยนพาไปไต้หวันเรียนภาษาจีนหลังจากสามีทิ้งไปเจ้าตัวได้ไปสอนภาษาจีนที่จุฬา4ปีสอนฟรีสอนได้ปีเดียวก็มีสื่อไปสัมภาษณ์เลยทำให้ดังโซเฟียรายังเคยพูดในรายการดังว่าประชาชนรักโซเฟียไม่ใช่เพราะโซเฟียสวยเพราะว่าเก่งไม่ได้สวยใช่ไหมแต่เขารักโซเฟียเพราะเป็นคนพูดตรงๆเมื่อย้อนไปดูภาพใบสาวของโซเฟียราบอกเลยว่าไม่ธรรมดาความสวยระดับนางเอกโดยชาวเน็ตได้เห็นแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความคล้ายนางเอกชื่อดังอย่างมาร์กี้ราศีและอีกหลายเสียงบอกว่าเหมือนริชชี่ออรเนตอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ